มิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงและพันธมิตรคนสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมาเตือนเมื่อวานนี้ครับบอกว่าโลกกำลังเข้าใกล้การเกิดสงครามโลกครั้งใหม่เข้าไปทุกขณะพร้อมขู่ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธนิวเคลียร์กำลังเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมว่าเมดเวเดฟได้ระบุว่าสงครามโลกครั้งใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้แต่ความเสี่ยงของการปะทะกันด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก็เพิ่มขึ้นทุกขณะและน่ากังวลยิ่งกว่าปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยนะครับโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ตั้งเป้าหมายการรับสมัครอาสาสมัครทหารจำนวน 400,000 คนพร้อมกับเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สมัครเริ่มต้นที่ 24,000 รูเบิลรัสเซียหรือว่าประมาณ 2,495 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนั่นเอง